เกษตรทำเงินวันนี้พาไปรู้จักกับสาววัย29ปีครับที่บุกเบิกการเลี้ยงกุ้งสวยงามเป็นเจ้าแรกในขอนแก่นมานับ10ปีสร้างรายได้งดงามเลยทีเดียวครับไปติดตามกันครับกุ้งเครฟิชหรือล็อบสเตอร์น้ำจืดมีกว่า500สายพันธุ์ถิ่นกำเนิดอยู่แถบประเทศยุโรปออสเตรเลียอเมริกาเหนือราว4ปีก่อนเริ่มเป็นที่รู้จักและกลายเป็นสัตว์เลี้ยงใหม่ยอดฮิตของวัยรุ่นรัตนพรคำผมหรือในวงการเรียกว่าเจ๊จอยเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจจำหน่ายกุ้งสวยงามเจ้าแรกในขอนแก่นตั้งแต่ปี2550ในนามขอนแก่นเครฟิชฟาร์มจุดเริ่มมาจากความชอบเมื่อศึกษาจากอินเทอร์เน็ตขอคำแนะนำจากผู้รู้และลองผิดลองถูกเองจนเกิดความชำนาญระหว่างนั้นมีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศจำนวนมากจึงลุยเปิดตลาดออนไลน์จนเป็นที่รู้จักมีฐานลูกค้ากระจายทั่วประเทศทำเงินเข้าร้านทุกวันเฉลี่ยเดือนละ 3-50,000 บาทเขาเชื่อเราเพราะว่าเราเป็นคนที่ตรงไปตรงมาจริงใจแล้วก็เคมให้เขา 100% นี่คือเป็นจุดขายของเราเพราะว่าบางเจ้าก็คือเขาจะไม่เคมเลยของถึงรับเงินเขาก็ไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็คือเอาให้ลูกค้าสบายใจที่สุดเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อขายกันแค่ครั้งเดียวจอยพ่อพันธุ์กุ้งจำหน่ายทั้งสาย C ที่มีลักษณะก้ามใหญ่เรียบนิสัยก้าวร้าวและสาย P ที่มีก้ามหนามเล็กซึ่งเหมาะกับมือใหม่หัดเลี้ยงเพราะโตไวสีสวยผสมพันธุ์ได้เร็วแต่กุ้งเดสคัตเตอร์สาย C คือชนิดที่รัฐแห่งนี้เชี่ยวชาญและมีจำนวนมากที่สุดยิ่งกล้ามใหญ่ลายกล้ามชัดเจนจะได้ราคาดีอย่างตัวนี้ไม่ต่ำกว่า 1,500 บาทแต่เจ้าของตั้งใจเก็บไว้ดูเองจากการศึกษาอย่างจริงจังทำให้รู้ว่าหลังกุ้งผสมพันธุ์กันอีกราว45นาทีจะขับไข่ออกมาจากนั้น22วันกุ้งน้อยจะผละจากท้องแม่ลงเดินโดยการให้อาหารแตกต่างกันจะมีผลต่อสีของกุ้งเราก็เลยเริ่มรู้ว่าเดทัคเตอร์ที่จริงอ่ะมันทำสีได้แต่สีจริงๆเขาก็คือเขาจะออกสีน้ำตาลแต่ถ้ากินของสดของเป็นพวกเนื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะออกเป็นสีฟ้าน้ำเงินแต่ถ้ากินอาหารเม็ดก็จะออกสีฟ้าอ่อนๆออกปมม่วงอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้ากินพืชก็จะออกดำออกน้ำตาลอย่างเงี้ยค่ะได้หมดเจ้าของร้านขอนแก่นเครฟิชฟาร์มยืนยันว่ากุ้งสวยงามเลี้ยงง่ายดูแลง่ายนอกจากให้ความสุขทางใจกับคนที่ชื่นชอบแล้วยังสามารถทำเป็นอาชีพเสริมที่ตลาดยังเปิดกว้างธนกรวิลาพลศิลป์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน